ขามีแคลอรี่ด้วยใช่ไหมคนวาดเนี่ยต้องชอบยาย่าเป็นพิเศษแน่ว้าววาดรูปยาย่าวันนี้เราได้ณเดชน์มาเป็นแขกรับเชิญแล้วครับผมเฮ้ยไม่ใช่ค่ะวายหนูวาดเองค่ะอ้าวแขกรับเชิญของเราคือน้องยาย่าโอ้ยน้องยาย่านี่เองสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแกงรักเด็กวันนี้เราได้นางเอกซุปเปอร์สตาร์เลยนะมาเยี่ยมเยียนเราถึงที่นี่เลยถึงรายการวาดเองหมดเลยอะคะวาดเองค่ะจริงๆอันนี้วาดนานแล้วเหมือนกันค่ะตอนที่อยู่ไฮสคูลค่ะทำไมถึงชอบวาดรูปไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าจริงๆถ้าว่างมากๆนะคะก็จะบางวันก็จะหยิบดินสอขึ้นมาวาดบ้างค่ะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราผ่อนคลายได้ดีเหมือนกันเขาไม่ได้มีแค่นี้นะสิ่งที่เขาชอบอะแล้วมีอะไรครับช่วงนี้เขามีงานพวกงานปั้นปั้นหม้อค่ะอะไรเงี้ยอะไรคะไอ้ปั้นนี่คือไปเริ่มจากอะไรอะคือขับรถผ่านร้านค่ะที่เขาสอนเด็กๆเด็กๆเลยค่ะมาปั้นหม้อกันค่ะใช้เคลย์เนี่ยเหรอเคลย์ค่ะแล้วก็นั่งแบบว่าใหเทเบิลมันหมุนแล้วก็ปั้นแบบนี้ค่ะอีกอย่างหนึ่ง ที่เราได้ยินแล้วก็ได้ฟังบ่อยๆคือการเรื่องร้องเพลงชอบส่วนตัวป่ะจริงๆหนูไม่ชอบนะคะจริงป่ะไม่ชอบขนาดนั้นค่ะแค่คิดว่าคนอื่นน่าจะร้องได้ดีกว่าทุกวันนี้ยังไม่มีใครหนูชอบเพลงหนูชอบเพลงพี่เบนซ์นะคะหนูเคยฟังค่ะใช่ไหมเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องอื่นกันพี่คุยตรงนี้อาจจะไม่เวิร์กเดี๋ยวจะให้แม่มาช่วยร้องอย่างขำเลยเอาแม่มาด้วยวันนี้แม่เอาแม่เขามาสิดีดีดีเดี๋ยวจะให้มาเฮ้ยแม่มาช่วยหน่อยหนูยังแปลกใจเลยค่ะว่าคุณแม่ยอมจริงเปล่าใช่แค่หนูขอถ่ายรูปแม่ยังไม่ยอมเลยค่ะจ้างเกิดเป็นดาวรุ่งเมื่อหลายปีก่อนณวันนี้นางเอกสาวยาย่าอุรัสยาก็ยังคงความฮอตไม่มีตกวันนี้เราจะมาทำความรู้จักชีวิตซุปเปอร์สตาร์พร้อมกับอีกหลากหลายแง่มุมที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักผู้หญิงที่ชื่อยาย่าอุรัสยามากยิ่งขึ้นค่ะก่อนที่จะเจอคุณแม่เรามาคุยกันดีกว่าเพราะตอนนี้น้องโตเป็นสาวแล้วใช่โตขึ้นในระดับนึงค่ะแล้วก็เริ่มมีเป้าหมายในชีวิตใช่มากขึ้นด้วยอย่างเช่นเป้าหมายคืออะไรครับด้านการทำงานอย่างเงี้ยหรอด้วยค่ะยังไงเอ่ยเปรียบเทียบกับตอนแรกๆเลยนะคะเข้ามาแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่านี่คือเส้นทางที่เราอยากจะทำจริงๆหรือเปล่าค่ะมันยากค่ะแล้วภาษาก็ไม่ได้ไม่เข้าใจอะไรเลยกดมาก็ทำไมต้องแบบนี้แบบนี้ค่ะแต่ตอนนี้เราเริ่มเข้าใจมากขึ้นเรายิ่งทำงานไปเรายิ่งคิดว่าเนี่ยแหละเส้นทางที่เราอยากจะเดินแล้วก็ตอนนี้เริ่มจะเปลี่ยนบทบาทบ้างแล้วละครเรื่องใหม่ล่าสุดเรื่องใหม่นะคะคลื่นชีวิตค่ะเป็นการพลิกบทที่แบบว่าพลิกหลายตลบมากเพราะว่าเล่นเป็นสาวมั่นใจค่ะแล้วเล่นยากไหมคะยากค่ะนึกว่ามันยากเพราะว่าตลอดเวลา6ปีค่ะที่ทำงาน5432มันจะมีแบบว่าคาแรคเตอร์หนึ่งที่แบบว่านางเอกนางเอกมันสลัดออกยากเหมือนกันค่ะมันถึงจุดหนึ่งที่เราเล่นบทที่ค่อนข้างคล้ายๆกันค่ะแล้วแค่ใครมาบอกว่าเนี่ยลองทำอันนี้ไหมว่าเอ้าค่ะไม่คิดมากเลยค่ะเวลาอยู่ในวงการความเป็นส่วนตัวอะไรก็หายไปเนาะชินค่ะแต่ว่าหนูพยายามมีมอเตอร์อันนึงค่ะไม่ว่าจะทำอะไรเราจะทำจากใจค่ะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีผลกระทบทีหลังค่ะแต่ถึงกระนั้นก็เถอะก็ยังมีอะไรมีอะไรครับยังมีคำแบบว่าวิจารณ์ในแง่ลบออกมาบ้างอย่างสมมุติว่าน้องของอินสตาแกรมครับไม่แต่งหน้าก็จะมีเป็นแบบว่าอ่ะทำไมเป็นดาราลงรูปไม่แต่งหน้าโซเชียลมันเป็นอะไรที่กว้างมากๆเราควบคุมความคิดของทุกคนไม่ได้อยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละคนเขาต้องมีความคิดเห็นที่ต่างจากเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดมากเลยค่ะแต่ก่อนที่จะคิดบวกหนูก็จะไม่ค่ะหนูจะก็จะโกรธว่าโกรธตัวเองเขาดูหน้าตัวเองได้ไหมตอนที่ยูไม่แต่งหน้าคือคิดแต่เดียวคือคิดแต่ก็ไม่ทำอะไรเขาแต่ว่าก็เออในเขาก็มีความคิดของไม่แต่งหน้ายังสวยเลยมองอนาคตในวงการบันเทิงยังไงครับอยากทำไปเรื่อยๆค่ะอยากให้ทุกคนแบบว่ามองว่าเราเป็นนักแสดงที่มีฝีมือเพราะว่าเรายังมีพื้นที่อีกเยอะมากๆที่จะพัฒนาตัวเองค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าเราทำดีที่สุดแล้วก็ค่อยพอใจน่ารักมากน่ารักมากครับจริงๆเรามีอะไรคุยกันอีกเยอะแต่เราอยากคุยกับคนที่เลี้ยงมาให้เป็นแบบนอกจากการแสดงวาดภาพร้องเพลงแล้วยังภาษายังได้หลายภาษาด้วยอีกภาษานึงก็จริงๆเป็นภาษาคุณพ่อเนาะใช่ค่ะภาษานอร์เวย์สวัสดีไฮบ๊ายบายครับภาษาฮาวเดอร์นอกจากนอร์เวย์ที่เป็นภาษาคุณพ่อนี่พูดได้อีกพูดอะไรอีกครับผมภาษาฝรั่งเศสฝรั่งเศสมาบอนเจอร์ไปด้วยมีผู้หญิงอีกนะสเปน I love you
เตียโมเตียโมอยากเจอคนที่ผลิตออกมาให้เป็นคนน่ารักขนาดนี้ขอเจอคุณแม่น้องยาย่าเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีว้าวสุดท้ายได้เจอแล้วคนที่ผลิตน้องยาย่าออกมาคุณแม่ปลานั่นเองคุณแม่ปลาปกติไม่ค่อยได้เห็นคุณแม่ออกรายการเนาะใช่เพราะอะไรครับเขินโอ้คุณแม่ไม่เห็นต้องเขินเลยแต่อันนี้ต้องออกมาคุณแม่เพราะว่าเป็นความภาคภูมิใจในการเลี้ยงลูกของเราคือหลายๆคนเนี่ยชื่นชมน้องยาย่านะคะเราก็เลยอยากจะถามคุณแม่ว่าคุณแม่เลี้ยงยังไงอ่ะให้ออกมาเป็นเด็กน่ารักแบบนี้คือต้องมีเวลาให้เขาอะค่ะแล้วก็ต้องฟังตอนแม่เลี้ยงเขาตอนเล็กๆกันนะครับดุนอกจากคุณแม่ดุแล้วคุณแม่มีกฎอะไรไหมคะที่จะต้องดูแลลูกไม่มีนะคะมันเป็นสิ่งที่เรารู้ว่าอันนี้คือลิมิตสิ่งที่เราควรทำสิ่งที่เราไม่ควรทำคุณพ่อชอบให้เรามีความคิดเห็นของตัวเองที่ถ้าเราคิดว่าเราไม่ผิดเราเถียงได้ครับยูคิดว่ายูไม่ผิดใช่ไหมเถียงเลยแล้วให้เหตุผลให้ดีที่แม่ไม่สามารถเถียงยูกลับด้วยถ้ายูคิดไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดต้องไม่ผิดต้องไม่ผิดจริงแล้วเราเคยชนะแม่บ้างไหมครับไม่เคยค่ะไม่เคยแล้วเราเถียงบ่อยไหมใช้ได้อยู่มีเรื่องไหนที่สอนน้องเป็นประจำต้องรับผิดชอบตัวเองค่ะแล้วก็ซื่อสัตย์อีกอย่าง ที่แม่บอกว่าสอนเยอะที่สุดน่าจะเป็นมารยาทสังคมด้วยค่ะมารยาททุกอย่างเลยค่ะและอันนี้เป็นสิ่งที่แม่จะดุเยอะสุดเรื่องเยอะสุดแม่ครับจากที่แม่เลี้ยงน้องตั้งแต่ตอนที่ยังไม่เป็นซูเปอร์สตาร์จนมาถึงตอนนี้แตกต่างกันเยอะไหมครับแม่ก็ยังเลี้ยงเหมือนเดิมยังแบบถ้าอยากจะไปดื่มน้ำก็เดินไปหยิบเอาเองมีหนึ่งอย่างนะคะที่เปลี่ยนมากเปลี่ยนคืออะไรครับผมคือสมัยก่อนแม่จะไม่ค่อยดุเรื่องไม่หวีผมแต่ว่าแต่งตัวตอนที่ออกจากบ้านค่ะแต่ทุกวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่เราทะเลาะ กันเยอะที่สุด ไม่ได้ทะเลาะไม่ได้ทะเลาะแต่ความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันความคิดเห็นไม่ตรงกันค่ะคือครับยังไงอะตอนที่หนูออกไปจากบ้านนะคะบางทีหนูก็ไม่หวีผมบ้างไม่แต่งหน้าบ้างแล้วหนูเป็นคนที่ชอบใส่รองเท้าแตะมากๆค่ะใช่ค่ะแล้วบางทีมันก็ไม่สุภาพแม่ก็จะตอนกลางคืนแม่จะพูดเหมือนกันทุกวันเลยค่ะว่าเตรียมชุดเตรียงสำหรับพรุ่งนี้เหมือนแม่หนูเลยเพราะไม่งั้นเช้าเหมือนแม่ใส่อะไรดีตอนออกไปข้างนอกเขาต้องไปเจอแฟนคลับเขาต้องไปเจออะไรข้างนอกเนี้ยคุณแม่มีวิธีสอนน้องยังไงบ้างคะเวลาเจอกันคือเล่าให้เขาฟังนะคะว่าสมัยก่อนเราก็ชอบนักแสดงท่านหนึ่งแต่แบบมองนานมากอยากถ่ายรูปกับเขาจังเลยแต่ไม่กล้าจนแบบรวบรวมความกล้าคือเดินไปแล้วเขาให้ถ่ายโอ้โหกลับมาแบบดีใจอ่ะก็เลยเล่าให้ลูกฟังว่าถ้าคนเขาอยากจะถ่ายรูปอ่ะหยุดให้เขาถ่ายนิดนึงเพราะว่าเขาจะรวบรวมความกล้าที่จะเดินมาหาอยู่ได้มันต้องมีพื้นฐานความชอบอยู่คือจริงๆมันอยู่ตรงนี้เนี่ยถามว่าสิ่งที่ยากที่สุดเป็นว่าการดูแลลูกคือดูคิวไปด้วยเวลารับงานมาเนี่ยแม่จะลงคิวเปิดคิวกันดูทั้งสองคนนะคะนี่อาทิตย์นี้มีงานแบบอีเวนต์เข้ามานะไหวไหมคิดว่าโอเคไหมถ้าลูกบอกโอเคถึงจะรับแม่ถามหนูก่อนด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเราไปทำงานแล้วเราห้ามบ่นใช่แม่เพราะว่าแม่คือกันตัวเองว่าเดี๋ยวลูกไปแล้วบางทีคือคนที่แม่เนี่ยคือคนที่ลูกสามารถงองแงได้ตลอดเวลาครับก็จะกันไว้กันตัวเองไว้เลยว่ารับไว้นะน่ารักจังเลยเป็นการตกลงแล้วแม่ไม่คิดจะมีผู้จัดการมาช่วยเลยเหรอครับตอนนี้คือมันเป็นความสุขนะที่ได้อยู่กับลูกคือเวลาขับรถไปลูกเนี่ยลูกนอนตักโอ๊ยแอบถ่ายรูปส่งให้เพื่อนดูว่าเนี่ยเราลูกอายุ20กว่าเขายังนอนตักอยู่แล้วทุกครั้งที่ลูกเรียกมามี่นี่แบบโอ้แฮปปี้มากถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจเมื่อไหร่คนที่จะหันไปหาคนแรกคือแม่ค่ะจะหันไปแบบโอเคไหมเขาก็จะมาหันมาแม่ละตลอดคือจริงๆเราไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้นะคะเอาจริงๆแล้วกำลังใจแต่แค่นั้นจริงๆแต่แค่นั้นหนูก็รู้สึกว่าเป็นกำลังใจโอเคได้ก็ทำต่อมีแรงต่อแม่เปลี่ยนไปเยอะสมัยแม่เปลี่ยนไปค่ะเพราะแม่อ้วนขึ้นไม่ใช่สิลูกแต่สิ่งที่หนูว่ามันเปลี่ยนคือความสัมพันธ์ค่ะคือตอนก่อนที่จะมาทำงานแบบเจอกันตลอดเวลาแบบนี้ค่ะก็เป็นแบบว่า mother daughter relationship ที่ดีค่ะแต่ว่าตอนนี้หนูรู้สึกว่าแม่เป็นเหมือนเพื่อนคนหนึ่งด้วยค่ะคือเราทำทุกอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็น personal life แต่ว่า professional life ก็ผ่านมาด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นมันจะมี bond อีกอันนึงที่มากกว่าแค่เป็นแม่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงความรักแล้วก็ความอบอุ่นของคุณแม่คือลูกคู่นี้กันโอ้โหขอบคุณครับผมและนี่นะครับก็คืออาหารนะครับจากเชฟตูนพวกอาหารคุยซีนอันพลักของโรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพมันเองแล้วอย่างเงี้ยฮะน้องทำงานหนักขนาดนี้ครับแม่ดูแลไงให้น้องถึงได้ดูเฟรชดูไนท์อยู่ตลอดเวลาที่แบบว่าบังคับจริงๆเรื่องการดูแลคือกินวิตามินก่อนนอนค่ะอ๋อซึ่งก็บังคับก็ไม่ได้อยู่ดีค่ะเพราะไม่หนูเป็นคนไม่ชอบกิน
ช้บัตรยาปกติเวลาเข้าห้องนอนคือพื้นที่ส่วนตัวใช่ไหมแม่ก็ถือไปก็วางแล้วก็ยืนรอใช่ออกเลยถ้าไม่กินก็ไม่ออกไม่กินก็ไม่ออกแล้วก็บางทีเขาอยากใช้มือถงมือถืออะไรเงี้ยไม่อยากให้เราเห็นนะคะก็ต้องรอกินปกติเล่นกีฬาอะไรไหมคะครับตอนเรียนก็จะเล่นฟุตบอลบาสเกตบอลเนี่ยตอนทุกอย่างแล้วกีฬาอะไรที่ชอบเล่นคะตอนนี้ตอนนี้กำลังอินกับการปีนเขามากๆค่ะนอกจากว่ามันจะสนุกแล้วมันยังมันท้าทายด้วยแล้วมันต้องใช้สมองด้วยในบางส่วนค่ะถ้าไปอันนี้ไม่ได้ต้องไปอันนี้ไปไม่ได้เราต้องแก้สถานการณ์ด้วยการเปลี่ยนขาสลับเอียงตัวนู่นนี่นั่นได้ค่ะแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าตอนที่เราถึงข้างบนเราถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีเพื่อนๆวงการไปปีนด้วยไหมคะมีค่ะมีอ่ะใครอ่ะมีอ่ะน้องที่อยู่แก๊งเดียวกับพี่ไงปีนเขามันต้องเป็นกีฬาที่ใช้สองคนค่ะอ๋อต้องช่วยกันใช่แล้วมีบัดดี้ค่ะพี่เดชเป็นคนปีนหนูก็บีเลเห็นไหมมีเชือกมันมีเชือกแล้วก็ดึงเขาขึ้นค่ะถ้าเขาหล่นใช่ไหมคะถ้าเราไม่ช่วยใช่ไหมคะเขาก็ตายเลยค่ะก็จะหล่นถ้าไปปีนนะคะต้องไปวันที่ไม่โกรธกันค่ะเพราะไม่งั้นร่วงแน่นอนกีฬาไปปีนเขาแน่นไหมเราหาเวลากินกันก่อนตอนนี้อ่ะกินก่อนเอามาตั้งข้างหน้าแล้วจะได้กินนั่นเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันต่อมันอยากรู้เรื่องคุณพ่อคุณพ่อสอนอะไรยาย่าบ้างครับคุณพ่อเป็นคนที่ชิลที่สุดในโลกค่ะจริงเหรอใช่ค่ะคือด้วยลุคข้างภายนอกนะคะคุณพ่อเป็นคนที่ดุเพราะเขาสูงเขาพุงใหญ่เขาเหมือนซานตาคลอสแล้วเพื่อนทุกคนกลัวคุณพ่อมากๆค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วที่บ้านคุณพ่อคูลชิลมากเห็นบอกว่าชอบอ่านหนังสืออันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ได้มาจากคุณพ่อหรือไงใช่ค่ะคุณพ่อเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือก่อนนอนแล้วตอนเด็กๆชอบอ่านหนังสืออะไรคะน่าจะเป็นแบบแฟนตาซีค่ะแล้วมีอ่านหนังสือเสร็จแล้วแบบเอาไปแช่ช่องฟรีซทำไมครับไม่อยากให้มันจบไม่อยากให้มันจบค่ะไม่อยากให้มันจบแล้วไปแช่ช่องฟรีซก็ไม่เข้าใจตัวเองตอนนั้นเหมือนกันค่ะแล้วเรื่องราวมันเกี่ยวกับผู้หญิงคนนึงที่เขาเป็นคนที่แบบว่า cynical แบบเครียดตลอดเวลาแล้วอยู่ดีๆเขามี imaginary friend ขึ้นมาค่ะเพื่อนในจินตนาการแล้วเพื่อนในจินตนาการกำลังจะหายไปเพราะเขามีความสุขเขาทำงานเสร็จแล้วหนูรับไม่ได้ค่ะหนูรับไม่ได้จริงๆหนูเลยต้องใส่เขาไปในช่องฟิตก็คิดว่ามันจะอยู่อย่างนั้นมันจะ freeze ไว้มันจะไม่ freeze ไว้หายไปเขาจะไม่ทิ้งผู้หญิงคนนี้ไปเอามาแช่แล้วเมดไปเอาออกมาโกรธมากโกรธมากแต่ว่าก็ดีค่ะก็อ่านจนจบค่ะถ้าพูดถึงเรื่องการมีชื่อเสียงมากๆเนี่ยจริงๆหลายๆคนพอมีปุ๊บก็จะอาจจะมีการหลงตัวเองบ้างน้องยายาเคยเป็นไหมมีค่ะมันมีอยู่แล้วค่ะจากจุดนึงที่ไม่มีใครรู้จักเราเลยค่ะแล้วไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็ทำเองนู่นนี่นั่นหมดเลยค่ะจนถึงวันหนึ่งที่ทุกคนรู้จักทุกคนในห้องรู้ว่าเราเป็นใครแล้วเราก็ได้ทุกอย่างมาง่ายมากเลยค่ะแล้วบางทีมันก็จะหลงคิดว่าเราสำคัญเกินตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็มีวับปุ๊บปั๊บในหัวที่คิดว่าเออ I'm so good อะไรอย่างเงี้ยแค่คิดเราก็จะรู้สึกผิดกับตัวเองอะค่ะยกตัวอย่างเลยนะคะบางทีแบบนั่งรอนานเนี้ยก็รอไปเหอะสมัยก่อนรอนานยังรอได้เลยดีที่คุณแม่จะสอนให้นึกถึงสมัยก่อนเสมอใช่ค่ะถ้าไม่มีคุณแม่หนูก็อาจจะไปไหนเราก็ไม่รู้ค่ะใช่ตอนนี้โตขึ้นแล้วแต่ตอนเด็กๆกับตอนนี้เนี่ยค่ะมุมมองความรักเราเปลี่ยนไปไหมคะหนูว่าเปลี่ยนนะคะแต่หนูว่าสิ่งที่ทำให้มันเปลี่ยนคือการที่เราได้เล่นละครค่ะเอาจริงเหรอเพราะว่ามันทำให้เรารู้ว่าความรักมันสำคัญยังไงกับมนุษย์ตอนเด็กๆความรักก็เป็นแค่แบบ infatuation แบบแค่แบบความรู้สึกที่ขึ้นๆลงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ตื่นเต้นแต่ว่าไปมาคือโตขึ้นเรารู้ว่าความรักมันเป็นสิ่งที่แบบว่ายึดติดคนให้เราอยู่ด้วยกันค่ะคุณแม่ไปสอนเรื่องความรักอะไรน้องยายาตรงไหมครับหนูว่าแต่คอยเตือนคอยเตือนค่ะแต่ว่าหนูว่าทั้งครอบครัวเรามันมีสิ่งพิเศษที่เรามีความไว้วางใจในทุกคนในครอบครัวใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ถึงกับว่านั่งแบบ have the talk อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วยการที่อยู่วงการมาค่ะเขาจะเจอคนเยอะเขาจะคิดเป็นยิ่งเจอเยอะยิ่งดีเขาจะกินคนเป็นแต่ว่ามีนะคะตอนที่เข้ามาแรกๆอะค่ะก็แบบว่าน้องนิยาครับขอเบอร์หน่อยได้ไหมคะหนูก็จะอ๋อได้ค่ะแล้วหนูก็จะให้เบอร์แม่ไปค่ะดีมากแล้วตอนนี้หลายๆคนคงอยากรู้ว่าเป็นยังไงแล้วบ้างความรักสำหรับหนูตอนนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่สวยงามค่ะแล้วก็หนูเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนจะไม่มีวันหยุดหาความรักถึงแม้ว่าเราจะมีคู่นะคะเราก็ต้องเติมเต็มความรักของเราไปเรื่อยๆถูกความรักดีค่ะ
ความรักเป็นสิ่งที่ดีค่ะคือความรักเป็นสิ่งที่น่ารักคุณแม่คอยบอกว่ายังไงบ้างคะเรื่องนี้มันก็หลายเรื่องอ่ะพี่เบ้นคือแม่เป็นคนชัดเจนค่ะถ้าไม่ชอบก็คือไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แม่ไม่ได้ไม่ชอบอะไรค่ะที่ผ่านมาก็เลยโอเคมาเรื่องความรักคุณแม่คุณลูกกันดีกว่าปกติแล้วลูกสาวทำเซอร์ไพรส์ให้คุณแม่บ้างไหมคะเขาก็วันเกิดเขาก็จะทำอาหารเช้าให้ทานวันแม่ก็ทำอาหารเช้าส่วนมากเขาจะเขียนเป็นคูปองนะคะให้แม่ว่าหนึ่งวันนี้เดี๋ยวเช้ามาอิวจะเอามาซาร์ชไหมนวดไทยทำอาหารให้วันนี้วันหมดอายุมีวันหมดอายุด้วยมีวันหมดอายุด้วยมีวันหมดอายุใช่ไหมเวลาต้องใช้ภายในแบบว่า3วันหรือว่าอะไรประมาณนี้ละค่ะคือถ้าใช้เกินนี้ไม่ได้ละเพราะว่าหนูเคยเขียนคูปองว่ามันมีห้ามเถียงแล้วก็บอกว่าผิดพลาดมากเลยพ่อแม่ก็จะเอาคูปองนี้ขึ้นมาแล้วก็บอกว่านี่ไงอยู่เขียนแล้วไงว่าอะไรก็ต้องมีว่าหนูจะไม่เถียงคุณแม่อ๋อว่าหนูจะไม่เถียงพี่ก็รู้ว่าแล้วแม่จะไม่เถียงด้วยไม่ดีอ๋อหนูจะไม่เถียงแม่หนูจะไม่เถียงแต่ก็เลยต้องมีวันหมดอายุแต่ว่าวันนี้ค่ะเดือนนี้ครับเดือนนี้เป็นเดือนวันแม่วันแม่น้องยาย่าเขามีอะไรมาเซอร์ไพรส์คุณแม่ด้วยนะคะมีด้วยเหรอมีด้วยครับผมต้องเตรียมไว้แล้วครับผมตอนนี้ใกล้จะถึงวันแม่ครับเวฟเขินอ่ะโอเคขอให้มามีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้อยู่เคียงข้างอยู่ตลอดไปแล้วก็ขอให้มามีไม่บ่นเยอะๆแล้วพิงหนูจะไม่มีวันนี้หนูจะไม่เป็นคนแบบนี้ถ้าไม่มีคุณแม่ค่ะแล้วถ้าถามหนูว่าตอนนี้หนูภูมิใจในคนที่หนูเป็นไหมหนูว่าหนูภูมิใจในระดับนึงค่ะก็ต้องขอบคุณคุณแม่ที่อึดแล้วก็อยู่กับหนูทุกวันแล้วก็ทำให้หนูได้ถึงจุดที่อยู่ตรงนี้วันนี้แม่ก็ภูมิใจในตัวเขาค่ะครับเป็นคนที่แบบซื่อสัตย์กับการทำงานมีวินัยแบ่งเวลาเป็นแล้วแม่ก็ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกคือทุกคนชมใช่ทุกคนรักน้องเป็นที่รักของทุกคนใช่อันนี้เป็นธรรมเนียมของรายการค่ะผมว่าบ้านนี้เขาแสดงความรักกันยังไงขอให้มามีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแล้วก็ขอให้อยู่คุ้มค่าอยู่ตลอดไปบอกว่าขอบคุณมากๆคุณแม่โดยเฉพาะคุณแม่ใช่คุณแม่ไม่ค่อยออกรายการที่ไหนเลยแล้ววันนี้ให้โอกาสมาสัมภาษณ์กับเราวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณแม่ขอบคุณน้องยาย่าด้วยที่มาให้ข้อคิดนะว่าจริงๆแล้วการที่คุณแม่เลี้ยงลูกจนมาเป็นซูเปอร์สตาร์ไม่ได้ต้องดุคือปลูกฝังให้น้องคิดได้เองอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นเราก็จะเป็นกำลังใจให้ความรักที่น่ารักมากระหว่างแม่ลูกคู่นี้และตอนนี้วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณโรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพรางน้ำนั่นเองครับผมเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ทุกวันพุธนะครับบ่าย 3:30 นวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ